เตรียมตัวรับความสยองขวัญครั้งใหม่ที่จะเสิร์ฟถึงหูคุณในเสียงปลายสายไทย PBS Podcast เปิดตัวรายการใหม่เสียงปลายสายละครเสียงแนวสยองขวัญที่มีการเปิดสายให้คนฟังโทรเข้ามาเล่าประสบการณ์หลอนผ่านการบอกเล่าของน้องๆนักศึกษาจากโครงการปล่อยของลองเล่า Next Podcaster Project ฝนที่ตกกระหน่ำอย่างรุนแรงทำให้เน็กขายพวงมาลัยไม่หมดก่อนค่ำเน็กเขาต้องขายในเวลาที่ล่วงเลยมาจนถึงดึกน้องๆพี่เอาพวงหนึ่งนี่ครับพี่20ครับดึกขนาดนี้ยังขายอยู่เหรอน้องฝนมันตกอะครับพี่เลยขายหมดช้างั้นก็ขายดีนะน้องแต่ระวังด้วยล่ะดึกป่านนี้แล้วอันตรายมากเลยขอบคุณครับน้องทางนี้น้องครับพี่กำลังไปครับขณะที่เน็กซ์กำลังวิ่งเอาพวงมาลัยไปขายอีกฝั่งดวงตาเขาก็สัมผัสได้ถึงแสงจากรถมากระทบดวงตาเขาค่อยๆหันไปดูอย่างช้าแล้วพบว่ากำลังมีรถยนต์มุ่งหน้ามาทางเขาด้วยความเร็วไม่มีทีท่าที่จะชะลอความเร็วลงแม้จะเป็นไฟแดงก็ตามข่าวด่วนเกิดเหตุเก๋งขับฝ่าสัญญาณไฟแดงชนเด็กขายพวงมาลัยดับก่อนขับหลบหนีไปขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งหาตัวคนร้ายดึกขนาดนี้ยังมีข่าวอยู่อีกแล้ววะเฮ้ยใครมายืนอยู่กลางถนนวะเดี๋ยวขับชนเลยเฮ้ยเป็นบ้าอะไรวะออกไปซื้อพวงมาลัยช่วยผมหน่อยครับออกไปไม่ซื้อเว้ยนะครับพี่ผมอยากกลับไปหาแม่แล้วก็บอกว่าไม่ซื้อไงรำคาญหลังจากรถออกตัวได้ไม่นานคนขับเขาก็รู้สึกได้ว่าบนรถไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวพี่ครับเฮ้ยเสียงอะไรวะในขณะที่กำลังบ่นพึมพำสายตาก็เหลือบไปมองกระจกด้านหลังที่อยู่ภายในรถยนต์เขาต้องตกใจเมื่อเห็นใบหน้าและร่างของเด็กชายที่ขายพวงมาลัยเมื่อกี้ขึ้นมานั่งที่เบาะหลังตรงกับคนขับแม้ตอนนั้นรถจะล็อกประตูอยู่ก็ตามซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ใครจะเปิดประตูรถเข้ามานั่งได้ใครวะซื้อมาลัยเฮ้ยไม่ตลกนะเว้ยผีผงผีไหนเดี๋ยวข้าก็ต่อยเอาหรอกในขณะที่คนขับรถกำลังตกใจได้ไม่นานนักร่างของเด็กชายก็ย้ายมานั่งที่เบาะด้านหน้าข้างคนขับทันใดนั้นเองก็เอามือไปจับพวงมาลัยรถแน่นพร้อมกับโยกพวงมาลัยรถไปมาทำให้รถขับสายไปมาทำอะไรกับรถข้าออกไปด้วยออกไปไม่ช่วยกันแกก็ตายไปเถอะอย่าด้วยเฮ้ยโหทั้งน่ากลัวและน่าสงสารไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องที่คุณเน็กเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวเหรอคะเป็นเรื่องของซื้อมาอะไรไหมคะเฮ้ยติดตามเรื่องราวความสยองขวัญได้ในรายการเสียงปลายสายทุกวันพุธที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจมากมายติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวครับผม